สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาฟังเรื่องย่อที่ว่าซ่อนดาวกันค่ะและแล้วหน้าร้อนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับดาวหลังกำพร้าของแม่บ้านตระกูลธนาธรก็เวียนมาถึงอีกครั้งนอกจากจะไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวมีวันหยุดพักผ่อนเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วดาวยังต้องช่วยนางรัตดาผู้เป็นป้ารับใช้เจ้านายอีกก็คือคุณนายโนรีเศรษฐินีไม้คุณน้ำทิพย์บุตรสาวคนโตผู้ไร้สติปัญญาคุณน้ำมนบุตรชายคนกลางที่จอมขี้เกียจเด็กหญิงน้ำนวลบุตรสาวคนเล็กสุดเหี้ยวดาวจะต้องเป็นเบ้รับใช้ลูกๆของคุณนายโนรีในทุกเรื่องจนดาวอยากจะไปให้พ้นจากความเป็นทาสให้เร็วที่สุดดาวจึงพยายามหารายได้เสริมด้วยการขายของทางออนไลน์จนสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะนำไปลงทุนทำธุรกิจพาคนไทยไปสัญญกรรมที่เกาหลีแต่โชคร้ายเกิดขึ้นเสียก่อนในวันมหาวินาศของครอบครัวคุณนายโนรีเมื่อสามีของคุณนายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับธุรกิจรีสอร์ทประสบปัญหาเจ๊งไม่เป็นท่าต้องติดหนี้ธนาคารจนต้องโดนฟ้องล้มละลายป้ารัตดาจึงเอาเงินเก็บก้อนเดียวในชีวิตของดาวที่ฝากไว้ไปให้คุณนายโนรีใช้หนี้สินบางส่วนดาวสิ้นหวังน้อยเนื้อต่ำใจป้ารัตดาก็เอาแต่รักและห่วงใยลูกของโนรีจนไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของดาวจึงตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปตายเอาดาบหน้าแต่จู่ๆคุณนายโนรีก็ยื่นข้อเสนอจะคืนเงินให้ดาวทั้งหมดถ้าดาวสามารถช่วยให้น้ำทิพย์ได้แต่งงานกับพราดาลูกชายสุดที่รักของพิสมรกับคุณภากรเจ้าของบ้านแสงตะวันและบริษัทนำเข้าเรือยอชที่ภูเก็ตดาวรีบตกปากรับคำทันทีเมื่อทั้งหมดเดินทางไปถึงเกาะแสงตะวันของนายภากรแสงตะวันขหบดีผู้ล่วงลับคุณนายโนรีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะเธอมีเป้าหมายจะจับคู่ลูกสาวคนโตกับพราดาแสงตะวันทายาทคนเดียวของภากรดาวต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงจัดเตรียมทุกอย่างให้ลูกทุกคนของคุณนายโนรีให้ดูดีที่สุดในสายตาของพิสมรและพราดาซึ่งดาวก็รับคำสั่งและตั้งใจจะทำอย่างถวายหัวเพื่อเงินแสนที่คุณนายโนรีรับปากจะคืนให้เมื่องานสำเร็จที่เกาะแสงตะวันนอกจากพิสมรและพราดาดาวยังได้พบกับนายทรงภพผู้ดูแลผลประโยชน์ของตระกูลแสงตะวันซึ่งในสายตาของดาวแล้วทรงภพเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดแม้แต่พิสมรกับพราดาก็ยังต้องเกรงใจพราดาเป้าหมายสำคัญของคุณนายโนรีแม้จะเป็นชายหนุ่มรูปงามตามที่คุณนายคาดแต่ก็ดูแข็งกระด้างก้าวร้าวแถมยังไม่มีทีท่าจะสนใจยายดีน้ำทิพย์แม้แต่น้อยทำให้คุณนายโนรีต้องพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะนำเสนอบุตรสาวของตนจนกระทั่งดาวได้วางแผนชักชวนให้ทุกคนออกไปตั้งแคมป์ในป่าเพื่อให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสใกล้ชิดกันดาวได้รู้ว่าแท้จริงพิสมรเป็นน้องสาวพิสมัยภรรยาคนแรกของภากรหลังจากที่พิสมรตั้งท้องพราดาได้ไม่นานภากรกับพิสมัยก็เสียชีวิตเพราะโดนโจรฆ่าตายทำให้บ้านแสงตะวันตกเป็นของพราดาบุตรชายของภากรกับพิสมรพราดานั้นไม่ใช่ลูกชายคนเดียวของภากรแต่เป็นลูกชายคนที่สองส่วนลูกชายคนแรกที่เกิดจากพิสมัยภรรยาคนแรกก็หายสาบสูญไปในวันที่พ่อแม่ตายด้วยอายุแค่หนึ่งขวบปาร์ตี้ใต้แสงจันทร์ผ่านไปแทนที่พราดาจะพาน้ำทิพย์ไปพลอดรักกันตามที่คุณโนรีวางแผนพราดากลับมาที่เต็นท์ของดาวและพยายามขืนใจดาว
ดาวสู้คว้าก้อนหินฟาดหัวพราดาแตกยับเยินพราดาโกรธจนลืมตัวทำร้ายดาวจนดาวพลัดตกหน้าผาลงไปที่ทะเลหายสาบสูญไปน้ำทิพย์ที่ตามมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงโดนพราดาข่มขู่ให้ช่วยปิดเป็นความลับไม่อย่างนั้นครอบครัวของน้ำทิพย์จะตายบนเกาะทั้งหมดน้ำทิพย์เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วจึงไม่กล้าเปิดปากและร่วมโกหกกับทุกคนว่าดาวขโมยนาฬิกาของพราดาพอโดนพราดาจับได้ก็วิ่งหนีตกหน้าผาไปเองโนรีหลงเชื่อพราดายกเว้นพิสมรที่รู้จักนิสัยใจคอของลูกชายเป็นอย่างดีว่าพราดามีนิสัยโมโหร้ายและมีพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรงแบบซาดิสซึ่งก่อนหน้านี้เคยเผยตัวรุนแรงกับผู้หญิงคนหนึ่งจนผู้หญิงเสียชีวิตทำให้ทรงภพที่หลงรักพิสมรมาตลอดต้องให้ลูกน้องนำศพไปโยนทิ้งทะเลเพื่อช่วยปกปิดความผิดของพราดาและให้พิสมรหาผู้หญิงมาแต่งงานกับพราดาเพื่อสร้างภาพให้คนทั่วไปเห็นว่าพราดาเป็นผู้ชายปกติเหมือนคนทั่วไปทรงพบและพิสมรแซงทำเป็นห่วงใยดาวจ้างนายสิงห์ชาวบ้านบนเกาะออกไปค้นหาดาวและสั่งลูกน้องที่ติดตามไปด้วยว่าหากเจอดาวยังมีชีวิตอยู่ต้องฆ่าดาวปิดปากทันทีดาวจมดิ่งลงใต้ทะเลขณะจะสิ้นลมทิวาก็ดำน้ำมาช่วยชีวิตและพาดาวไปรักษาตัวในถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของทิวาถ้ำนี้อยู่บนเกาะร้างข้างๆเกาะแสงตะวันทำให้ไม่เคยมีใครพบเห็นทิวามาก่อนดาวฟื้นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดร้าวจนตัวแทบจะแยกและเธอก็ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตรงหน้าคือผู้ชายแปลกหน้าเขาพยายามจะเอาใบไม้ประคบสมานแผลตามร่างกายให้ดาวอย่างเบามือและที่ดาวนอนอยู่ก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ตัดจากภายนอกโดยสิ้นเชิงดาวต้องนอนนิ่งๆยอมให้ผู้ชายแปลกหน้าพยาบาลด้วยวิธีแปลกๆโดยไม่มีคำพูดแม้สักคำออกจากปากของเขาและแล้วความพยายามที่จะสื่อสารกับดาวก็เป็นผลสำเร็จดาวพบว่าผู้ชายแปลกหน้าสามารถพูดภาษาเดียวกับเธอได้แต่ก็ระดับความคิดและพูดได้เท่าเด็กประถมชายแปลกหน้าบอกว่าเขาชื่อทิวาอยู่คนเดียวในถ้ำนี้มาตั้งแต่เด็กโดยมีผู้ชายชื่อน้ำเม่นเป็นคนเลี้ยงดูและจะเอาของมาให้เป็นครั้งคราวทิวายังพาดาวไปดูของต่างๆที่เขาบอกว่านาเม่นเป็นคนเอามาให้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียนชั้นประถมหนังสือที่มีรูปภาพต่างๆและสมบัติอีกสารพัดที่นาเม่นเก็บมาได้จากทะเลทำให้ดาวคิดว่าทิวากับนาเม่นเป็นพวกหัวขโมยดาวไม่ไว้ใจรีบหาทางหนีออกจากป่าขณะที่สิงกับลูกน้องของทรงภพขึ้นมาที่เกาะร้างแห่งนี้และเกือบจะเจอกับดาวแต่ทิวาพาดาวหนีและหลอกล่อพวกสิงไปตกลงน้ำจนต้องระเหตุออกจากป่าไปทำให้สิงเครียดแค้นทิวาอย่างมากโนรีรู้จักทรงภพว่าดาวน่าจะตายไปแล้วเพราะหาศพไม่เจอแต่กลับมีศพของผู้หญิงที่พราดาพลาดพลั้งทำให้เสียชีวิตลอยมาติดฝั่งพิสมรกับทรงภพต้องรีบจัดแจงแต่งงานให้พราดากับน้ำทิพย์ในระหว่างที่ตำรวจกำลังจะตามหาญาติคนตายดาวใช้ชีวิตอยู่ในป่าและได้เห็นถึงจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของทิวาที่ดาวไม่เคยได้รับจากมนุษย์คนไหนในโลกทำให้ดาวเกิดผูกพันกับทิวาโดยไม่รู้ตัว
ขณะที่ทิวาก็หลงรักดาวเพราะชีวิตตัวเองไม่เคยมีใครจึงยึดดาวเป็นทุกสิ่งดาวอยากตอบแทนน้ำใจของทิวาจึงคิดจะตกแต่งถ้ำของทิวาให้น่าอยู่ขณะที่ดาวรื้อหีบสมบัติของทิวาดาวต้องตกตะลึงเพราะไปเจอความลับของทิวานั่นก็คือรูปถ่ายนายพากรพี่สมัยและเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นรูปเดียวกับที่ดาวเห็นในบ้านแสงตะวันซึ่งเด็กชายคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทายาทคนแรกของพากรที่หายสาบสูญไป20กว่าปีดาวเกิดความโลภตัดสินใจในทันทีที่จะพาทิวาออกจากเกาะร้างเพื่อไปทวงสิทธิ์อันชอบธรรมที่หมายถึงทรัพย์สินอันมหาศาลในฐานะลูกชายคนโตและแน่นอนดาวก็ต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อยในที่สุดความพยายามของดาวก็เป็นผลสำเร็จทิวายอมพาดาวออกจากป่าไปดาวพาทิวาไปฝากอยู่กับน้าสมชายเพื่อนนักเรียนในบ้านญาติแห่งหนึ่งส่วนตัวเองก็กลับไปที่บ้านโนรีเพื่อเตือนโนรีเรื่องพราดาแต่โนรีไปต่างประเทศแล้วด้านทิวานั้นสภาพบ้านเมืองที่แปลกตาและผู้คนอันหลากหลายทำให้เขาตื่นกลัวราวกับลูกสัตว์ที่พลัดถิ่นดาวต้องคอยดูแลและสั่งสอนทิวาไม่ผิดอะไรกับครูสอนเด็กแต่เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้ทำให้ดาวอดทนทำอย่างเต็มอกเต็มใจเริ่มต้นตั้งแต่แปลงโฉมทิวาจากลูกชายทาซานเป็นหนุ่มเมืองกรุงสุดหล่อและคอยแก้ปัญหาที่ทิวาสร้างไม่เว้นแต่ละวันจนในที่สุดดาวต้องส่งทิวาไปเรียนหนังสือทิวาได้พบกับมาซีเจ้าของฟาร์มผักออร์แกนิกที่มาเป็นวิทยากรแนะนำการปลูกผักให้กับนักเรียนมาซีตกหลุมรักทิวาตั้งแต่แรกเห็นทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอในเรื่องต้นไม้มาซีชวนทิวาให้ดูแลฟาร์มผักและทิวาก็เต็มใจเพราะเขารู้ว่าดาวอยากมีเงินเยอะๆทิวาจึงอยากหาเงินให้กับดาวโดยหารู้ไม่ว่าดาวแอบหึงหวงเขาอยู่แต่ไม่กล้าแสดงออกที่บ้านแสงตะวันกำลังจัดปาร์ตี้ไฮโซฉลองวันเกิดให้แก่พราดาดาวพาตัวทิวาเข้าไปกลางงานและประกาศว่าทิวาเป็นทายาทพร้อมแสดงรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานทรงพบและพิสมรตื่นเต้นยินดีมากขณะที่พราดากลับแสดงอาการรังเกียจทิวาจนออกนอกหน้าประกาศว่าทั้งดาวและทิวาเป็นพวก18มงกุฎเพราะทิวานั้นไม่มีทางรอดชีวิตมาได้คำพูดของพราดาทำให้ดาวเอะใจแต่ทรงพบเข้ามาห้ามศึกเสียก่อนเขาขอบคุณดาวและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแก่ดาวอย่างงามทรงพบมอบค่าตอบแทนให้ดาวซึ่งหมายความว่าดาวต้องไปจากแสงตะวันแม้จะรู้สึกใจหายแต่ดาวก็เฝ้าบอกตัวเองว่าเธอได้หยิบยื่นชีวิตที่สดใสให้กับคนที่เธอรักสำเร็จแล้วก่อนที่ดาวกับสมชายจะขึ้นเรือกลับกรุงเทพพร้อมเงินก้อนที่จะเนรมิตอนาคตใหม่อย่างที่เธอใฝ่ฝันแต่ดาวก็พบว่าตัวเองไม่มีความสุขอย่างที่ฝันไว้เลยคืนหนึ่งขณะที่ดาวค้นเอาของเก่าๆของทิวาออกมาดูดาวก็พบบันทึกของน้ำเม่นที่เขียนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเอาไว้ทำให้ดาวรู้ความลับเข้าดาวรู้ได้ทันทีว่าทิวากำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบกลับไปที่บ้านแสงตะวันเมื่อไปถึงทรงพบบอกว่าทิวาหนีหายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยดาวขู่ว่าจะไปบอกตำรวจทรงพบจึงกลายร่างจากเทพบุตรเป็นซาตานทันที
ขาจับตัวดาวไว้และบังคับให้ดาวพาไปยังที่ที่เคยพบกับทิวาทรงพบแน่ใจว่าทิวาต้องหนีกลับไปยังที่เขาจากมาจึงขู่ให้ดาวนำทางแต่ดาวก็แกล้งพาทรงพบและพราดาหลงป่าไปมาเพราะตลอดเวลาดาวรู้สึกว่าทิวาวนเวียนอยู่ใกล้เธอซึ่งก็เป็นความจริงทิวาคอยหาทางช่วยดาวโดยสร้างกับดักเอาไว้ทำร้ายพวกทรงภพจนทรงภพและพวกตายไปจนหมดเหลือเพียงพราดาที่ข่มขู่ให้ทิวาปรากฏตัวออกมาไม่เช่นนั้นจะผลักดาวตกหน้าผาทิวาจำต้องปรากฏตัวเขาขอให้พราดาปล่อยตัวดาวและเขาจะยอมโดดหน้าผาจบชีวิตตัวเองเพื่อให้พราดอนได้เป็นทายาทแสงตะวันแต่ไม่ทันขาดคำพราดาก็ยิงทิวาตกหน้าผาไปเสียก่อนดาวกระโจนตามเพื่อจะคว้ามือทิวาไว้แต่ตัวเองก็พลาดตกลงไปด้วยพราดาตะโกนก้องด้วยความคลุ้มคลั่งดีใจท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำสุดท้ายแล้วทิวากับดาวจะปลอดภัยหรือไม่และทั้งคู่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อย่างไรมาร่วมลุ้นและติดตามกันต่อในละครทิวาซ่อนดาวออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:15 นทางช่อง3หากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ